เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องมานะแมนครับเรื่องราวของมานะชายหนุ่มดวงสวยที่ทั้งตกงานติดหนี้และมีภาระค่าใช้จ่ายท่วมหัวทำให้เขาต้องออกไปทำงานสารพัดเพื่อช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวของเขาให้ได้นำไปสู่เรื่องวุ่นๆสู่เส้นทางสตันที่จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามในมานะแมนครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง M Studio แล้วก็ Major Cineplex นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะครับขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนไปเริ่มรีวิวกันเนี่ยผมขอพูดมุมมองของผมตอนหนังเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือจริงๆอ่ะตอนดูตัวอย่างผมรู้สึกว่าหนังแม่งไม่น่าเวิร์กเว้ยมันดูเป็นหนังแป๊กมากๆเพราะว่าช่วงหลังครับต้องยอมรับว่าบริษัทอย่างระลึกนะฮะไม่ค่อยซื้อใจผมได้เลยนะครับทั้งแบบบุพันธ์ฟันยับอาตมาฟ้าผ่าอะไรเงี้ยคือแบบผมไม่ซื้อเลยผมเกลียดมากเพราะว่ามันเต็มไปด้วยอะไรที่ตกยุคและมุกก็ไม่หาเรื่องก็แบบน่าเบื่อครับมานะแมนก็ถูกโปรโมทในแบบที่เขาเคยทำขายต่างจังหวัดซึ่งผมไม่ซื้อครับแต่ว่าต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยโหมานะแมนแม่งเกินค่าสุดๆอ่ะเออคือแบบผมแทบไม่คาดหวังเลยคือหวังแค่ให้มันสนุกก็พอแต่ว่าหนังอ่ะมันให้อะไรผมได้มากกว่านั้นเยอะมากๆครับโอเคครับจะเป็นยังไงก็มาฟังกันเลยครับอย่างแรกที่ผมชอบจากมานะแมนเนี่ยก็คือเรื่องของมุกตลกครับเป็นไงเกินค่าไหมคือปกติไม่ค่อยชอบมุกหนังค่ายนี้แต่มานะแมนผมแม่งซื้อมากเว้ยเพราะมุกตลกเนี่ยอย่างแรกคือมันเป็นมุกตลกแบบสถานการณ์นะครับแล้วก็สแลปสติ๊กซึ่งการสร้างสถานการณ์ของมานะแมนเนี่ยมันฉลาดมันเป็นการสร้างความชิบหายซ้อนชิบหายไปเรื่อยๆอ่ะตรงเนี้ยมันใช้ในการขับเคลื่อนเนื้อเรื่องไปด้วยแต่ว่าขณะที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันก็มีการเล่นคอมเมดี้ของมันด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันทำได้ดีนะฮะในการขับเคลื่อนเรื่องราวไปพร้อมกับมุกตลกที่มันใส่เข้ามาถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยคล้ายๆในไบแมนไบแมนเนี่ยจะมีการเสิร์ฟคอนฟลิกต์ประมาณนี้พร้อมกับเล่นมุกไปด้วยทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินไปด้วยซึ่งมานะแมนอ่ะทำแบบนั้นแล้วมันเวิร์คครับตัวหนังเนี่ยมีการใช้มุกรียูสอยู่นะแบบมุกที่มันใช้ซ้ำหยิบมาจากแบบก็มาดีครับมุกที่หยิบมาจากหนังอื่นก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าจังหวะมันดีเว้ยมันทำให้มุกที่มันถูกรียูสเนี่ยบางทีเราเดาได้ครับแล้วเราก็จะเดาว่ามึงเล่นอย่างนี้แน่เลยแล้วมันก็เล่นอย่างนั้นแล้วมันก็แบบเออฮาดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรที่มันเวิร์กอยู่บ้างกับความรียูสของมันนะครับแต่ว่ามุกที่ผมแบบชอบมากๆเนี่ยคือมุกเกี่ยวกับกองถ่ายเว้ยด้วยความที่ตัวละครมานะแมนนะฮะถึงจุดนึงเนี่ยมันต้องเข้าไปในวงการภาพยนตร์เว้ยไปเป็นสตันแมนและแม่งมีมุกที่แบบเกี่ยวกับกองถ่ายที่ถ้าคุณเคยทำงานในกองถ่ายถ้าคุณเคยถ่ายหนังกับเพื่อนถ้าคุณเคยแบบรู้จักกองถ่ายบ้านเราอ่ะแม่งจะมีขนบประมาณเนี้ยซึ่งหนังแม่งเอามาล้อได้สนุกมากๆครับคือนึกถึงตอนดูหนังอย่างโป๊ะแตกแต่ว่าในเวอร์ชันที่แบบเข้มข้นกว่าเออแล้วก็มีไดนามิกที่ดีกว่าอย่างโป๊ะแตกมันคือเหมือนแบบเล่าคนทำหนังแบบมุกไปเรื่อยเป็นเหมือนแบบตลกคาเฟ่แต่อันนี้มันมีเส้นเรื่องของมันนะครับซึ่งผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็ที่ต้องชื่นชมในด้านของมุกตลกนะครับในที่สุดนะฮะหนังระลึกนะฮะก็ไม่มีมุกบูลลี่มุกเหยียดเลยครับตบมือฮะผมชอบมากผมแบบดีใจมากๆที่คุณ move on จากอะไรพวกนี้ได้มันทำให้หนังของคุณมีคุณค่าขึ้นแล้วก็ดูไม่เฉยตกยุคที่น่าเกลียดอะไรอย่างนั้นน่ะคือหนังที่มีมุกตลกมุกเหยียดมุกบูลลี่ผมแม่งเกลียดมากถ้าแบบแค่พูดถึงเรื่องของความอ้วนอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้แบบออกรถออกชาติด่ามากผมก็พอรับได้อยู่แต่ว่าหนังในเรื่องอ่ะมันแบบขยี้ไงผมไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะหนังอย่างมานะแมนอ่ะมันมีการหยิบประเด็นตรงเนี้ยเกี่ยวกับการบูลลี่การเหยียดเนี่ยมาใช้เป็นหนึ่งในเรื่องราวด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่ามันก็มีการหยิบมาทำให้คนดูเห็นว่าเออการทำแบบนี้มันไม่ดีนะครับต่อมาที่ชอบเขาก็คือเรื่องของนักแสดงครับจริงๆทุกคนไม่มีพื้นที่ให้โชว์ของมากนะแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าเคมีอ่ะมันดีเว้ยเคมีของนายนภัทรกับโอ๊ตปาโมดเคมีของคุณนุ้ยเชิญยิ้มกับอาไทยเคมีของทุกคนน่ะเวลาร่วมซีนกันและตบคอมเมดี้อ่ะเฮ้ยมันลงตัวเว้ยแล้วมันทำงานมากๆซึ่งหลายคนเนี่ยจะยก MVP ความฮาให้กับคุณนุ้ยเชิญยิ้มเว้ยจันนุ้ยนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าสำหรับผมอ่ะผมชอบพี่โอ๊ตปาโมดเว้ยสำหรับผมพี่โอ๊ตปาโมดแม่งออกกับทุกซีนกูฮากับทุกซีนครับตัวละครของเขาในเรื่องนี้มันจะต้องเป็นตัวละครที่แบบมาเพื่อล้างแค้นเว้ยแล้วไอ้เหี้ยความล้างแค้นของพี่แกแม่งโคตรจี้เลยอ่ะผมชอบมากอีกอย่างนึงที่แบบเซอร์ไพรส์มากคือคาเมโอเว้ยถ้าใครเห็นในตัวอย่างนะครับจะมีคุณกริตโทนนะฮะแล้วก็นักพากย์อีกคนหนึ่งที่เป็นนักพากย์โฆษณาอันนี้คือหนึ่งในคาเมโอของหนังหนังมีการใช้คาเมโอมากกว่านี้ครับจะเป็นใครบ้างก็ต้องไปดูนะครับแต่พูดของกริตโทนแล้วกันคุณกริตโทนเขามาในมุกนักพากย์เว้ยซึ่งตอนดูตัวอย่างมันคลิ้นมากเลยผมแบบเอี่ยงว่าแต่พอดูหนังเต็มอ่ะเฮ้ยมันเวิร์กเพราะว่ามันมีการล้อขนบของการพากย์ของเขาเองเว้ยถ้าใครเคยดูงานโฆษณาที่เขาพากย์มาบ้างอ่ะคุณจะอินแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออมุกอันเนี้ยมันทำงานสำหรับผมแม่งทำงานแล้วแบบเป็นหนึ่งในฉากที่ผมลั่นมากๆให้กับคุณกริตโทนแล้วก็นักพากย์อีกคนนึงอ่ะคือแบบไอ้เชี่ยฉากนี้แม่งจี้สัตว์ผมชอบมากซื้อครับซื้ออันนี้ซื้อแบบเฮ้ยมานะแมนแม่งทำให้ผมขำได้หลายฉากซึ่งนั่นแหละครับแม่งเกินความคาดหมายไปได้หนึ่งอย่างคือปกติหนังระลึกผมจะหัวเราะกริบอะหลายเรื่องมา
หลังจากอีเลียมซิ่งอ่ะผมไม่ค่อยฮาเลยอ่ะไอ้คนหล่อลวงผมก็ไม่ฮาบัวผันฟันยับผมก็ไม่ฮาเลยเกลียดมากด้วยแล้วก็หนังยังแบบอาตมาฟ้าผ่าโอ้โหแม่งไม่ได้เลยอ่ะแต่เรื่องนี้กูศรัทธาครับกูศรัทธาได้จริงๆนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของการสร้างตัวละครครับตัวละครที่ผมชื่นชมมากๆของหนังเรื่องนี้คือมานะตัวละครมานะเนี่ยเอาจริงๆเขาดูเป็นแบบไนซ์กายคนนึงในชีวิตประจำวันอ่ะเป็นแบบคนที่ใจดีช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าก็ต้องมีภาระที่ตัวเองต้องหาตังค์แล้วผมชอบตรงที่ตัวละครนะครับทุกตัวเลยในเรื่องอ่ะมันไม่แบบอยู่เฉยๆแล้วจีบกันอ่ะมันใช้ชีวิตนะครับซึ่งมันทำให้หนังอ่ะมันแบบมีดินามิกและเราเชื่อถือได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมชอบตัวละครมานะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบมันมีคนธรรมดาแล้วด้วยความที่มันเป็นคนธรรมดาเป็นคนชนชั้นกลางที่พยายามหาเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตัวเองอ่ะจริงๆน่าจะเป็นชนชั้นล่างด้วยเผื่อเพราะว่าด้วยเรื่องของหนี้สินที่มันต้องแบกรับอ่ะผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเราสามารถจับต้องมันได้มันมีหัวใจครับแล้วมันมีหลายโมเมนต์เลยในหนังเนี้ยที่ผมรู้สึกซ้อนทับกับตัวละครเนี้ยอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับและด้วยความที่เขาเซตตัวละครให้มันแบบเป็นคนแล้วแบบธรรมดามากๆอ่ะผมว่าใครก็ตามที่แบบเป็นคนทั่วไปอ่ะแม่งก็สามารถสนิทกับมานะได้ไม่ยากแล้วเราก็เข้าใจเขาได้ไม่ยากว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ซึ่งนี่คืออะไรที่น่าชื่นชมครับถึงแม้ว่าตัวละครอื่นหลายๆตัวเนี่ยมันจะดูแบบเว่อร์ไปหน่อยแต่ว่าตัวละครมานะที่เป็นแก่นหลักแล้วก็เป็นแกนกลางที่จะพาคนดูเข้าสู่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำได้ดีครับแล้วผมซื้อมานะนะฮะผมชอบตัวละครมานะคือแบบตกหลุมรักเขาแบบไม่ยากเลยกับสิ่งที่เขาทำกับความรู้สึกของเขากับความคิดของเขาหนังมีการสะท้อนหลายอย่างออกมาผ่านคำพูดที่พูดให้คนอื่นฟังผ่านการกระทำครับซึ่งนับว่าเป็นจุดที่น่าชื่นชมที่เขาสามารถเซตตัวละครเนี้ยได้แข็งมากๆแล้วมันทำให้แก่นของเรื่องราวเรื่องนี้มันแข็งมากๆตามตัวละครครับซึ่งก็อยู่ในจุดที่เราเนี่ยจะพูดต่อมาครับก็คือบทภาพยนตร์ครับเอาจริงอ่ะผมรู้สึกว่าบทหนังมันไม่สมบูรณ์แบบครับมันมีแผลมีพล็อตโฮมีความที่แบบขัดๆเกินๆอยู่บ้างในบางช่วงด้วยความที่เป็นหนังคอมเมดี้เนาะแล้วมันจะมีความแบบมุกเรียราเรื่องไม่เดินอยู่บ้างมีการเล่าบางพาร์ทที่ไม่จำเป็นอยู่บ้างแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาพรวมเนี่ยหนังมันก็ดูมีเส้นเรื่องเว้ยซึ่งมันไม่น่าเกลียดเพราะว่าอะไรนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังบัวผ่านฟันยับกับอัตมาฟ้าผ่าเป็นอย่างที่ผมไม่ชอบเพราะว่า1บัวผ่านฟันยับมันมีเส้นเรื่องมันมีหัวมีท้ายครับหัวของบัวผ่านก็คือจอมโจรซากุระแม่งมาปล้นพระไปและเขาก็ต้องตามไปเอาพระระหว่างทางของบัวผ่านฟันยับเนี่ยก็คือการเล่นมุกเพื่อแบบก่อนจะไปเอาพระซึ่งจริงๆอ่ะมันน่าจะเล่าการเดินทางอ่ะเหมือนอีเรียมซิ่งอ่ะมันเล่าการเดินทางแต่บัวผ่านมันไม่เดินทางมันไม่ทำหาอะไรเลยมันเล่นมุกแล้วก็จีบผู้ชายครับซึ่งอีกเรื่องอย่างอัตมาพระผ่าก็เป็นแบบนั้นครับเรื่องคืออะไรคนที่เป็นพระจืดเนาะแสดงนำโดยคุณโอ๊ตปาโมดต้องตามหาหมอผีที่ชื่อบักเป้าแสดงนำโดยคุณป๊อปปองกุลเพื่อเอาสองคนเนี้ยมาตัดกรรมให้ขาดจากกันเพราะพวกเขาผูกกรรมกันไว้ทำให้พระจืดเนี่ยเสี่ยงตายทั้งเรื่องแม่งก็คือเดินทางไปหาตัวละครของหมอผีปักเป้าแต่คือมันน่าเบื่อมากอะระหว่างการเดินทางที่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากการเล่นมุกไปวันๆอะมุกแบบเหยียดผู้หญิงแบบการมองผู้หญิงเป็นเซ็กซ์ออบเจกต์อะไรเงี้ยคือแบบไม่ไหวเลยอะในสื่อภาพยนตร์มันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้ครับแต่กลับกันครับมานะแมนมันวางตัวสตั๊กเจอร์บทเนี่ยคล้ายๆไบท์แมนก็คือเรารู้ว่าคอนฟลิกต์มันคืออะไรแล้วคอนฟลิกต์มันเข้มแข็งแรงพอครับอย่างไบท์แมนนะครับตัวละครของไบท์แมนอ่ะคุณพี่พัชระเขาต้องโกหกที่บ้านว่าตัวเองเป็นแบงค์ทำงานแบงค์แต่ว่าระหว่างที่เขาโกหกอยู่อย่างที่ทุกคนรู้ครับความโกหกสักวันความจริงก็ต้องปรากฏครับมันคือการใช้ชีวิตแบบปิดบังไปเรื่อยมันก็เลยทำให้คอนฟลิกต์มันเข้มข้นขึ้นและตัวละครที่ใส่เข้ามาอย่างตัวละครของนาคอมนะครับที่แม่งสงสัยสักการินอย่างเงี้ยนั่นก็ทำให้คอนฟลิกต์มันเข้มข้นขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมีให้ตามเช่นกันครับมานะแมนมันก็มีแบบนั้นเพราะว่าหนังมันจู่ผมมาก่อนเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยมานะเนี่ยมันเป็นหนี้บ้านมันจะโดนยึดบ้าๆทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็จะช่วยมานะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถหาเงินได้ทันเวลาเนี่ยครับมันคือเส้นเรื่องง่ายๆเลยแต่ด้วยความที่หนังเนี่ยมันมีการเสิร์ฟสถานการณ์ระหว่างทางเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวละครตัวเนี้ยซึ่งผมซื้อมากอันเนี้ยก็คือจริงๆระหว่างทางที่มานะแมนมันดำเนินไปเนี่ยครับตัวละครของมานะเนี่ยแม่งเจอกับแบบมหาวิบากกรรมอ่ะเหมือนมึงเป็นคนที่แบบซวยซ้ำซวยซ้อนสุดๆอ่ะซึ่งไอ้ความซวยนี้เองเนี่ยมันทำให้เรื่องราวของมานะแมนอ่ะมันน่าติดตามครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วหนังมันมีการค่อยๆตัดตัวละครบางตัวทิ้งออกไปจากที่เป็นตัวละครที่แบบช่วยเหลือตัวละครมานะแม่งแบบถูกบางอย่างไปทำให้แบบประสิทธิภาพมันลดลงอ่ะทำให้ตัวละครมานะแม่งแบบเจอคอนฟลิกต์เยอะเลยเว้ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยทำให้เรื่องราวมันสนุกขึ้นมากๆนะครับจริงๆผมไม่ค่อยชอบองค์แรกเท่าไหร่หนังมันค่อนข้างจะแบบยืดเยื้อในองค์แรกแต่ว่าพอหนังเซตตัวทุกอย่างเข้าที่แล้วเนี่ยมันพาคนดูไปได้ครับแล้วมันสนุกฮะโดยถ้าให้พูดถึงช่วงที่ผมเนี่ยชอบสุดในหนังนะครับก็คือช่วงหลังๆเป็นช่วงที่ตัวละครมานะเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในวงการภาพยนตร์แล้วคือแม่งสนุกมากตอนเนี้ยด้วยความที่เป็นมุกที่ผมซื้อด้วยอะไรด้วยแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครมีเป้าหมายแล้วมันเหมือนตัวละครมานะเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษบางอย่าง
ครับแต่ว่าปกติมันไม่สามารถดึงออกมาใช้ได้เพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยมันไม่มีที่ทำงานไหนรับเว้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าในกองถ่ายครับมันมีที่ทางของมันเว้ยซึ่งผมว่าการที่ตัวละครมานะมันเจอที่ทางของตัวเองแล้วพยายามต่อสู้เพื่อจุดเนี้ยมันสามารถสร้างแก่นเรื่องได้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆต้องบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าบทมันไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าแก่นเรื่องประเด็นหลักที่หนังต้องการสื่อให้คนดูเนี่ยแม่งแข็งแรงมากครับแข็งแรงแบบสุดๆอ่ะมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของการต่อสู้ชีวิตอ่ะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเห็นหนังต่อสู้ชีวิตมาเยอะมากแล้วในชีวิตนี้หนังดราม่าก็ทำตลกก็ทำคอมเมดี้อะไรก็ทำแบบสู้ชีวิตตัวละครแม่งต้องสู้เพื่อแบบผ่านจุดนี้ไปให้ได้แต่ของมานะมันคือการต่อสู้เพื่ออะไรที่มันมากกว่านั้นเว้ยมันไม่แบบช่วยโลกเหมือนมาร์เวลอะไรหรอกแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าไอ้แก่นการต่อสู้ของมานะมันทำให้คนดูอ่ะมันเข้าถึงได้อ่ะแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรและทำไมอ่ะครับตรงนี้ผมซื้อแล้วผมรู้สึกว่าความดีงามของแก่นที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยคือในท้ายที่สุดครับตัวหนังมันสามารถให้กำลังใจคนดูได้อ่ะคือถ้าคุณเป็นคนทำงานเป็นคนที่แบบนักเรียนใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าชีวิตกูแม่งเหนื่อยมากแล้วกูแบบไม่รู้จะสู้ต่อไปทำไมในชีวิตนี้อ่ะผมว่ามานะแมนแม่งเติมไฟให้คุณได้เว้ยแล้วผมรู้สึกว่าแก่นสารของเรื่องครับมันโอบกอดคนดูอ่ะแล้วก็ปลอบประโลมคนดูในหลายๆแง่ผมเลยชอบมากๆกับสิ่งที่หนังมันเล่าออกมานะครับผมรู้สึกว่ามานะแมนอ่ะมันเป็นหนังที่มีความจริงใจกับคนดูระดับนึงถึงแม้ว่าโอเคล่ะบทไม่เพอร์เฟคครับมีแผลทั่วไปตามแบบหนังพวกนี้แต่ว่าแก่นสารของมันอ่ะส่งคุณค่านะครับแล้วก็ดีงามมากๆครับแล้วก็อย่างที่พูดไปครับแก่นสารดีครับดราม่าผมชอบมากนะครับมันจะมีการดราม่าเลี่ยราดกับการช็อตฟิลบางอย่างที่เดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่เป็นว่าภาพรวมดราม่าผมซื้อครับผมรู้สึกว่ามันจับต้องได้แล้วมันก็จริงใจดีผมสารภาพว่าผมเนี่ยเสียน้ำตาให้กับมานะแมนในหลายฉากนะครับคือแบบหนังไม่ทำให้กูร้องไห้ได้ก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็นั่นแหละฮะผมชอบหนังเรื่องนี้นะครับชื่นชมมาขนาดนี้มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกคือการตัดต่อครับในช่วงแรกหนังมีการตัดต่อที่ค่อนข้างจะงงมีการทิ้งแอร์ไทม์บางช่วงที่น้อยเกินไปแล้วก็สร้างความไม่ต่อเนื่องจากการตัดต่อของมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นแผลในเรื่องของความสมูทของคนดูกับหนังซึ่งผมมีปัญหาเนี้ยแค่ช่วงแรกจริงๆแต่หลังๆผมรู้สึกว่ามันสมูทขึ้นหลายอย่างนะครับมีขัดใจบ้างบางช่วงนิดหน่อยกับทรานซิชันหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่าภาพรวมไม่แย่ครับแต่มีขัดใจนะครับแต่ว่าการตัดต่อที่ผมรู้สึกว่าหนังค่ายระลึกดีขึ้นเนี่ยคือการใส่ซาวด์เอฟเฟคเมื่อก่อนครับหนังค่ายระลึกเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันนะพวกแบบบัวผ่านพันยับอะไรเงี้ยมันจะมีการใส่ซาวด์เอฟเฟคมาเพื่อสร้างความตลกแบบตึงโป๊ะโจ๊ะตึงๆอ่ะซึ่งผมเกลียดมากแต่มานะแมนมันมีแต่มันน้อยมากน้อยแบบน้อยสุดๆอ่ะซึ่งเฮ้ยถือว่ามันคือการตลกแบบที่หนังตลกแล้วให้คนดูตลกไปกับหนังไม่ใช่สปอยคนดูว่ามึงต้องตลกด้วยซาวด์เอฟเฟคซึ่งผมชื่นชมครับการทำแบบนี้นะชื่นชมมากเพราะว่ามันเป็นการแบบไม่ดูถูกคนดูอ่ะถ้าคุณจะขำคุณก็ขำเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ขำเพราะซาวด์ที่คุณใส่เข้ามานะครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าบางตัวละครนอกจากมานะเนี่ยมันดูแบบไม่มีที่มาที่ไปอ่ะอย่างตัวละครของอาไทยก็ดีลูกน้องอีกคนของคุณนุ้ยเชิญยิ้มก็ดีผมรู้สึกว่ามันมีเพื่อแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้เคมีล้วนๆเลยอ่ะถ้าคุณไม่รู้จักตัวละครพวกนี้มาก่อนคงอาจจะไม่อินก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความที่เราก็ดูรายการแบบก็มาดีครับรู้จักเคมีของพวกเขาอ่ะมันเลยทำให้เรื่องนี้มันมีความอินขึ้นตลกขึ้นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่มันไม่มีที่มาที่ไปตรงเนี้ยมันทำให้พอถึงจุดดราม่าเนี่ยเหมือนหนังมันไม่รู้จะส่งให้ใครอ่ะตัวละครอ่ะยกเว้นตัวละครของคุณนุ้ยอ่ะเขาปูมาในระดับนึงตัวละครของคุณโอ๊ตถูกบูมาในระดับหนึ่งมันทำให้สองตัวละครนี้สามารถส่งดราม่าให้พระเอกได้นะครับแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่ามันขาดที่มาที่ไปและก็ความน่าเชื่อถือที่มันควรจะได้รับนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมคิดว่าเป็นพล็อตโฮลพล็อตใหญ่ของหนังเรื่องนี้คือด้วยความที่มานะแมนเนาะเป็นหนังที่เกี่ยวกับการสู้ชีวิตของมานะแต่ว่านะครับมานะไม่มีครอบครัว3คนไม่มีมานะมีแม่มีน้องแม่กับน้องไม่ทำเหี้ยอะไรเลยมึงใช้ชีวิตไปวันๆน่ะแม่มานะอาชีพขายข้าวแกงนะครับแต่ว่าทั้งซีนกูไม่เห็นมึงขายข้าวแกงสักฉากเลยหนังมันมีการเสิร์ฟคอนฟลิกต์บางอย่างเข้ามานะที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าตัวละครเนี้ยมันไม่ทำงานเพราะอะไรแต่ว่าแบบคือมึงลำบากขนาดเนี้ยถ้าแบบคนทั่วไปอ่ะคุณต้องออกไปหาอะไรทำบ้างไม่ใช่แบบนั่งเฉยๆแล้วแบบให้ลูกชายทำงานนี่ยัดไม้อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันพลาดตรงนี้นิดนึงอ่ะถ้าเขาใส่ความพยายามให้กับตัวละครแม่ลูกที่เป็นน้องมานะคู่เนี้ยอีกนิดนึงอ่ะมันทำให้คนดูเอาจะช่วยครอบครัวนี้ได้มากขึ้นอ่ะแต่อันนี้เราแค่แบบเอาจะช่วยแค่มานะซึ่งถ้าใครรู้สึกเอะใจกับความที่แม่กับน้องมึงเฉยๆเนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่าหนังแม่งแบบอะไรของมึงวะมึงใช้พี่ทำงานพี่เป็นทุกอย่างของชีวิตมึงหลังจากที่แบบตัวละครตัวนึงเสียชีวิตไปแล้วแล้วพี่มึงต้องแบกรับทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นหนังที่แบบแนวคิดของคนในครอบครัวมันดูโบราณไปแล้วมันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถือตรงนี้นะครับคือเอาจริงๆยุคปัจจุบันอะถ้าลำบากขนาดนี้เขาได้ช่วยกันทำแล้วจริงๆอะแต่ว่านั่นแหละฮะอาจจะเป็นแบบมุมมองของเราไงมุมมองของผู้กำกับเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนี้แต่ว่าผมก็แนะนำให้ว่าคุณควรจะใส่อะไรเข้าไปให้มันแบบมีดินามิกกับตัวละครครอบครัวเนี้ยมากกว่านี้นะครับอันนี้มันดูแบบแปลกแยกเกินไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าช่วงแรกผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่เพราะมันเล่าเร็วนะครับเล่าเร็วมากแต่ว่าความเร็วของมันเนี่ยคือการเล่นมุกกับสถานการณ์ที่มันไม่ต่อเนื่องทำให้ช่วงแรกเนี่ยหนังมีความวุ่นเวอร์แล้วก็น่าเบื่ออยู่บ้างแต่พอตัวละครมานะเนี่ยมันเริ่มออกผจญชีวิตเนี่ยเฮ้ยแ
ม่งสนุกขึ้นมาสนุกมากเลยนะครับอีกจุดที่ผมรู้สึกเสียดายเขาก็คือโรแมนติกหนังมันจะมีความโรแมนติกระหว่างมานะกับตัวละครผู้หญิงที่เป็นน้องสาวของคุณนุ้ยเชิญยิ้มตัวละครสองตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันน่ารักมากเลยนะเวลาแบบโรแมนติกซีอะไรเงี้ยมีความแบบจักกะจี้มีความขำๆแบบน่ารักดีอ่ะแต่ว่าโมเมนต์โรแมนติกมันน้อยมากเพราะหนังมันเป็นคอมเมดี้เนาะแล้วมันก็ไปโฟกัสกับมุกนะครับซึ่งมันสร้างความไม่ต่อเนื่องบ้างในบางช่วงมันนำมาซึ่งปัจจัยต่อไปเดี๋ยวค่อยพูดเอาเป็นว่าโรแมนติกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีแต่มันน้อยไปหน่อยนะครับปัจจัยต่อไปที่จะพูดก็คือหนังเรื่องนี้มันช็อตฟิลบ่อยนะครับคือแบบโรแมนติกอยู่กำลังฟินดราม่าอยู่แม่งตบคอมเมดี้มาซึ่งเข้าใจว่ามันการทำให้คนดูรู้สึกอเลิร์ตกับคอมเมดี้ตลอดเวลาแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับไอความคอมเมดี้ช็อตฟิลตรงเนี้ยมันทำลายหลายๆเอลิเมนต์ที่หนังควรจะให้เราได้มากกว่านี้อย่างเช่นดราม่าที่แบบบางอันมันแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งกำลังอินเลยตบมุกเลยอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยพี่ผมกำลังอินกับพี่ผมจะร้องไห้เนี่ยพี่ช็อตฟิลผมอะอะไรเงี้ยซึ่งบางอันมันก็แบบได้ฮาดีแต่ว่าหลายๆอันก็รู้สึกว่ามันทำให้เรื่องราวอะมันขาดความต่อเนื่องกับการเล่นมุกของมันนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าบทมันมีแผลแต่ว่าผมไม่ได้เกลียดผมรู้สึกว่าภาพรวมหนังมันดีนะครับเพียงแค่ว่าบางช่วงอาจจะแบบไม่สมูทนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมมานะแมนอาจไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบครับมันยังมีความขาดเกินๆในหลายจุดการตัดต่อบางช่วงเนี่ยยังมีความขาดความต่อเนื่องแถมมุกตลกยังฮาบ้างไม่ฮาบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันครับมานะแมนก็มีจุดแข็งเป็นแก่นของเรื่องราวที่ว่าด้วยการสู้ชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งในจุดนี้มันจะไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าขาดการสร้างตัวละครที่ดีซึ่งตัวละครอย่างมานะก็ถูกสร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดเขาทั้งจับต้องได้และใกล้ตัวเรามากๆจนบางครั้งส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกซ้อนทับกับเขาอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับส่งผลให้ทุกฉากดราม่าของมานะแมนมันทำให้ผมรู้สึกถึงความจริงใจของประเด็นที่หนังต้องการสื่อออกมาครับซึ่งมันก็ทั้งอบอุ่นและเติมกำลังใจได้อย่างยอดเยี่ยมแม้มานะแมนอาจจะไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบแต่มันก็จริงใจพอที่จะโอบกอดคนดูอย่างอบอุ่นจากสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาครับอาจพูดได้ว่ามานะแมนเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่ผมเนี่ยเซอร์ไพรส์ที่สุดในปีนี้เลยคือแบบมามืดมากไม่คาดหวังแต่แบบเกินคาดสุดๆนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องมานะแมนเนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณกำลังหาหนังไทยที่ตลกเบาสมองมุกไม่ท็อกซิกเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีก็มานะแมนครับแนะนำนะครับแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าหมดไฟกับชีวิตหมดไฟกับการต่อสู้ในชีวิตประจำวันผมอยากให้คุณได้ลองเปิดใจดูมานะแมนครับบางทีเนี่ยมานะแมนอาจจะสามารถโอบกอดคุณแล้วก็เติมกำลังใจให้ได้เหมือนกับที่ผมได้รับจากมันครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับทั้งครอบครัวนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่มีมุกที่แบบทะลึ่งตึงตังนะครับมีแหละนิดหน่อยนะนิดหน่อยตามแบบสไตล์ตัวละครเนาะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ผมเชียร์ให้ดูหนังไม่ดีมากครับแต่ว่ามันก็สนุกแล้วก็บันเทิงแล้วก็ผมเชียร์จริงๆเพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวนะกล้าพูดนะว่ามานะแมนเนี่ยคืออีกหนึ่งหนังไทยแนวคอมเมดี้ในปีนี้ที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ดูถูกคนดูครับ 7.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยมานะแมนฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ Bright